สวัสดีครับพี่น้องพบกันนี่แล้วครับผมในช่องชีวิตยังไงสไตล์ลูกทุ่งครับก็มาหาอยู่หากินกับผมคนเดิมแล้วครับผมพันผลกับผมครับวันนี้พามาเก็บผักเหมือนเดิมครับผมแต่วันนี้พามาเก็บผักสลิดครับพี่น้องเนี่ยอยู่บนหัวเรานี่แหละผมเห็นแล้ว2หน่วยครับผมก็ขับรถมาเลาะตามห้วยตามคลองครับผมหาผักตำยานหาผักสลิดครับแต่วันนี้เห็นผักสลิดแล้วครับ2หน่วยโอเคครับผมแต่จะเอาลงมาได้ไม่ดูเชิงอยู่สูงครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแก่หรืออ่อนครับต้องเอาลงมาดูกันครับผมโอเคครับลุยเลยครับผมบนหัวนี่ครับครับพี่น้องเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักผักสลิดครับนี่เด้อครับใบมันครับนี่เครือมันครับเป็นพืชตระกูลเครือครับผักขจรนั่นแหละครับพี่น้องภาษากลางเรียกดอกขจรเนาะกรณีที่เราจะกินดอกมันนะครับก็เรียกดอกขจรเนาะอันนี้ก็แสดงว่าก็เรียกว่าต้นขจรนะเนาะแต่แถวบ้านผมเรียกสลิดครับผมนี่นี่ก็แมนเมื่อไรครับนี่นี่เครือมันครับแต่เครือน้อยๆยังไม่มีหน่วยนะครับนู่นครับมันเครือที่มีหน่วยนี่อยู่บนนู้นบนยอดมันครับนั่นแหละตรงที่ผมชี้นั่นแหละ2หน่วยครับผมทำไมจะเอาลงมาได้พี่น้องมีดก็ได้เอามาอันนี้ก็เครือมันครับนี่แม่นหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมองหาหน่วยที่เอาง่ายๆก่อนแต่ถ้าไม่เห็นก็นู่นแล้วครับแต่ลุย2หน่วยบนนู่นแหละน่าจะยังกินได้อยู่นะเท่าที่มองดูยังไม่แก่มั้งโอเคครับผมก็เดี๋ยวลุยเลยครับผมครับพี่น้องฝุกแล้วเห็นหน่วยอ่อนกำลังกินเลยครับเนี่ยไอ้สองหน่วยบนยอดนั่นเดี๋ยวค่อยเอาพี่น้องหาหน่วยต่ำๆก่อนนี่หน่วยหนึ่งครับผมนี่โอ้ยแต่หน่วยบัวใหญ่แต่กำลังกินเลยครับนี่แหละครับหน่วยสลิดครับกล้องโฟกัสบนนอย่อนแสงนิดนึงเด้อพี่น้องนี่แหละครับหน่วยสลิดครับผมเด็ดเลยครับผมยังชอบเลยครับชอบกว่าตำยานอีกนี่หนึ่งหน่วยแล้วครับผมโอ้ยนี่ครับกำลังจิ้มเลยครับเดี๋ยวมองหาอีกพี่น้องโอ้ยฟุกแล้วอาจจะมีอีกครับผมหาก่อนครับครับพี่น้องเจออีกหน่วยหนึ่งเสียดายแก่ซะละมั้งนี่เดี๋ยวพามาดูครับในตัวหนาเรานี่ละเนี่ยแก่ยังน้องโอ้ยครับแกนี่เสียดายได้ด้วยนี่แกยังพี่น้องดูไม่ค่อยเป็นเลยครับหักดูนี่อาจจะยังพอกินได้เด้เอาก่อนแหละผมว่าจับดูแล้วมันยังนิ่มๆอยู่ไหมน่าจะยังกินได้ครับผมครับเอาเลยครับหายากดีนัก สองหน่วยแล้วพี่น้องกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสขออภัยด้วยครับแสงไม่ค่อยดีครับเป็นหย่อนแสงนิดๆนะครับหายก่อนพี่น้องนี่มีแต่เครือมันนี่นี่ก็เครือสลิดเลยครับนี่เผื่อที่หลอดตาเขาอยู่ครับผมโอเคครับหาต่อเริ่มมันแล้วครับครับพี่น้องมาป้าอีกหน่วยหนึ่งนี่สุดท้ายเกแล้วครับผมโอ้อยู่ลงเอาง่ายๆเลยครับเนี่ยสุดท้ายเกไปสักก่อนโอ้ทวดทีเด้อพี่น้องสุดที่ครับสุดท้ายเกครับผมแล้วก็เห็นอีก2ฟักตรงนู้นครับมองมาจากเมื่อกี้ผมอยู่ด้านในใต้ภูมิมองขึ้นมาเห็นอีก2ฟักครับแต่มาอยู่ตรงนี้ยังมองไม่เห็นพี่น้องแต่ฟักที่ผมเห็นมันอ่อนอยู่แต่ทำไมจะเอาถึงนี่น่ะอยู่สูงนู้นอยู่แถวระเวกนะครับกำลังหาวิธีปีนอยู่ครับพี่น้องแต่จะเอาจนได้เลยพี่น้องเห็นแล้วฟักอ่อนๆ นึงกำลังกินเลยครับเดี๋ยวถ่ายดูครับผมนี่ครับพี่น้องได้มาแล้วครับผมกำลังกินเลยครับลงทุนปีนเหยียบตรงนี้ครับนู้นหน่วยอยู่ตรงนู้นครับอีกหน่วยนึงแกครับเลยไม่เอาครับผมเอาหน่วยเดียวครับโอเคครับผมนี่กำลังกินเลยแต่กำลังกิน2หน่วยแล้วครับไปต่อครับผมครับพี่น้องพยายามที่เอา2ลูกที่เห็นตั้งแต่แรกครับที่อยู่สูงๆครับก็มามองดูใกล้ๆแล้วมันก็คงใส่จะแกเลยแหละพี่น้องบ่เอาแล้วครับผมเอายากดามันแกแล้วครับผมกินไม่ได้ละหาพุ่มใหม่ดีกว่าครับผมพุ่มนี้หมดแล้วครับผมไปต่อครับครับพี่น้องมาเจอพุ่มสลิดอีกพุ่มนึงแหละครับผมเป็นอยู่บนเกาะคำเทียดใหญ่เลยครับมีแต่เครือสลิดเลยครับแต่ตำตำไม่ค่อยมีลูกเลยพี่น้องไม่มีเลยแหละเห็นอยู่ลูกเดียวหนูตูนนู้หนูก็บ่ตำหรอกแต่พอขึ้นเอาได้อยู่ตรงนั้นลูกนึงครับผมกำลังกินนอกนั้นมีแต่อยู่นู่นพี่น้องนู่นดูเถอะนู่นตั้งหลายลูกครับนี่ผมเนี่ยมองในกล้องมองไม่เห็นครับต้องซูมมั้งนั่นโอเคพอเห็นอยู่พี่น้องเนี่ย
ลูกหนึ่งครับผมนี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งครับตรงนี้ครับตรงแถวนี้ครับนี่โอ้มือสั่นหลายลูกเลยครับแถวไม่ถึงนะครับทรงเกด้าเท้าอ่อนๆผมก็จะหาไม่ขอมาเกาะอยู่ก็มีอ่อนอยู่ลูกหนึ่งนี่ไม่แน่ใจครับกลัวเหนื่อยฟรีพี่น้องเหนื่อยเลยแหละกลัวเจ้าได้เอานี่ดีกว่าครับนี่นี่มีลูกนึงตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวจะปีนเอาเลยครับก็มาคำเทศอาจจะพอปีนได้อยู่ครับหือยังไงน่ะอาจจะพอได้แต่ต้องทรหดนิดนึงครับเราก็จะมองหาลูกอื่นนะพี่น้องนี่มีตะเครือมันเนี่ยเผื่อมันมีแค่ลูกสองลูกครับผมพอได้จิ้มครับได้สามลูกแล้วจะหาหกลูกก็พอแล้วครับผมหายากครับผมหายากมากๆนี่ก็หามาตลอดริมห้วยระยะทางเป็นกิโลสองกิโลเลยครับเพิ่งจะมาเจอภูมินี่แหละพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวลองลุยกันลูกนี่ดูครับนี่อยู่แค่นี้ละโอเคครับลุยครับครับพี่น้องลองดูแล้วก็ขึ้นไม่ได้ครับผมมีแต่น้ำกําเทศแหลมๆนี่ครับไม่คุ้มครับผมครับหาใหม่มาซอยเอาดีกว่าครับจะกี่ซอยได้ไม่รู้พี่น้องน่าจะได้อยู่นั่นแหละตรงปลายใหม่นะครับอาจจะง่ายกว่าที่คิดครับขนมันเหนียวก็แทกเล้งๆก่อนนั่นตกแล้วพี่น้องโอ้ยง่ายกว่าที่คิดครับผมโอ้ยเกือบจะปีนได้แพ้ไปเนาะปีนนี่ได้แพ้แท้พี่น้องปีนได้อยู่แต่ก็คงจะได้แพ้ละมีแต่น้ำแหลมๆครับนี่เรียบร้อยครับผมกำลังกินอยู่นี่ไม่เกครับเรียบร้อยเรียบร้อยสลิดกับผมได้อีกลูกนึงละอู้หาอย่างยากพี่น้องทำงานว่าหายากแล้วนี่หายากกว่าครับผมครับจะสะได้อีกสักลูกสองลูกนี่ผมก็พอใจแล้วดิเร็วจักเวลานึงนี่ก็พอแล้วครับผมโอเคครับลองมองหาอีกสักลูกกันครับผมเพื่อฝึกครับครับพี่น้องมองหาแล้วก็ไม่เห็นครับผมได้หน่วยเดียวแล้วครับผมพุ่มนี่ไปต่ออีกก่อนครับพี่น้องทั้งนานนั่นละครับพี่น้องมาเห็นตำยานพอกินอยู่สองสามสี่เขาครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเอาสักก่อนพี่น้องหย่อนแสงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาวิธีเอากันครับเชิงสูงครับผมครับนี่ครับพี่น้องปีนขึ้นไปหักกิ่งลงมาจนได้ครับนี่เก็บมาเรียบร้อยแล้วครับปีนไปกอเกษตรตรงนี้แหละพี่น้องโอ้ทุลักทุเลครับกว่าจะได้ นี่ครับเก็บมาแล้วครับมาวางไว้นี่เห็นปุ๊บทำงานก็เอาครับกำลังพอกินครับสลิดกับหาหยาบพี่น้องต้องใส่จะได้แค่นั้นละมั้งครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อจักหน่อยครับพี่น้องเจอสลิดที่ต้องการแล้วครับผมสองฟักครับแต่ฟักหนึ่งทรงจีเกียแต่ฟักหนึ่งอ่อนอยู่แบบนี้นี่เดี๋ยวซูมให้ดูพี่น้องนี่สองฟักเลยครับฟักไก่อ่อนครับผมฟักไก่ทรงจีเกียครับหาวิธีเอากันพี่น้องเชิงไก่ครับตรงนี้ก็เป็นบ่อดาแล้วก็พุ่มหน้านาครับแต่เดี๋ยวหาวิธีเอาจนได้นะครับผมนี่ก็ลอยเขาเอาครับพี่น้องเนี่ยเห็นมีแต่เครือสลิดครับนี่แต่ลอยมีคนอื่นเข้ามาเอาไปก่อนแล้วครับนี่ก็เหลือรอดเขาแล้วครับนี่หนึ่งเขาก็เอาไม่ถึงนะครับเลยเหลือแต่ผมเอาจนได้นะครับผมหายากกับหาวิธีก่อนครับครับพี่น้องก็จะใช้วิธีซอยเอาแล้วครับให้มันล่วงลงไปในบ่อหนูครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บเอาครับหย่อนแสงนิดนึงด้วยพี่น้องซอยมันสองลูกเลยแล้วเอาลูกแรกก่อนเขางามแล้วพี่น้องกระแทกเลยโอ้มันเหนียวเลยวันนี้ไหนหรอเอาบิดกันแหละเห็นป่ะพี่น้องบิดแล้วบิดแล้วเกือบขาดซะแล้วเนาะเนี่ยโอ้ขาดหน่อยก็ช่างมันเลยพี่น้องเอ้ยสุดวิสัยอันนี้อีกลูกนึงแล้วโอ้อยู่คนละเครือไงแต่อยู่เครือเดียวกันเนาะว้าติดใหม่มาเลยพี่น้องพอกินได้อยู่ดีกว่ายังบอกเกะเท่าไรดอกเนาะได้มาแล้วลูกหนึ่งพี่น้อง
โอ้โหตุ๊กบอกเกือบพอได้อยู่ได้พี่น้องยังบ่เกเท่าไรยังบ่เกมากนักของผมบ่โฟกัสขออภัยด้วยครับเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วครับเป็นลูกนึงครับผมเอาพี่น้องอีลูกนึงครับผมลูกนี่แหละกำลังกินเลยละเห็นควันมันแล้วครับขออภัยด้วยพี่น้องถ่ายมุมภาพบ่สวยเอาละพี่น้องหมุนเลยผมทำเป็นไม้งามเลยครับเสียงล่วงไปแล้วพี่น้องผมไปตามหาแล้วครับล่วงแล้วครับเอาไม้งามมาหมุนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามหาก่อนอยู่ในบ่อลกๆนั่นแหละเสียวงูด้วยโอเคครับเดี๋ยวฟักนี่ก่อนเนี่ยนู่นพี่น้องตรงไหนดูอู้หลกๆเลยครับนี่เดี๋ยวลงไปหาก่อนครับเนี่ยพี่น้องหาเห็นแล้วครับผมหมุนลงมาในบ่อลกๆนี่ครับอู้นี่เป็นใจย่านครับผมเป็นบ่อแห้งครับผมบ่มีน้ำดอกบ่อล่างนี่ครับโอ้กำลังกินเลยครับฝักนี่รีบขึ้นครับพี่น้องโอ้หายากครับถ้าพี่น้องที่ซื้อกินก็ถ้าเขาขายแพงก็จะไปต่อราคาเขาเลยด้วยครับหายากอีหลีครับผมก็พอแล้วล่ะได้พอกินแล้วฟังบอกกันครับพี่น้องเนี่ยเป็นตะกั่วงูครับพี่น้องเนี่ยสองฟักครับผมไปไปไหวก็รถครับผมครับพี่น้องมาถึงรถแล้วครับเนี่ยพี่น้องก็พอได้กินอยู่เนาะถือว่าก็ไม่แห้วแล้วครับได้สลิด1 2 3 4 5 6 6ฟักครับแต่ฟักนี่สูงที่แก่แล้วล่ะก็จะเอาไปดูครับเผื่อพอกินได้แล้วก็ทำงานนิดนึงครับพี่น้องเอาละแค่นี้ก็พอแล้วครับผมหาจนเหนื่อยแล้วครับแต่แค่นี้ครับผมก็พอลุเวลาแล้วพี่น้องกินก็กินซ้ำนี่แหละบ่กินมากกินไม่แล้วครับส่วนใหญ่กับมือนึงก็ประมาณนี้แหละครับผมเขียนเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ